สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะฮะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้กับผมตั้มนาโคย่าอัปเดตเรื่องราวของกระแสโซเชียลครับผมนะที่เป็นประเด็นร้อนแล้วก็แชร์กันสนั่นคลิปนั่นก็คือเรื่องราวของนะประธานชวนหลีกภัยนะอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะได้เป็นประธานในสภานะฮะซึ่งคลิปนี้มันเป็นประเด็นนั่นก็คือนะฮะในการประชุมสภานั้นการโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะฝ่ายของรัฐบาลนั้นโหวตแพ้ครับผมนะฝ่ายของรัฐบาลนั้นโหวตแพ้แต่ชวนหลีกภัยนั้นขอมติใหม่ให้ลงคะแนนใหม่เพื่อจะให้รัฐบาลนั้นชนะให้ได้สิ่งนี้ทำให้มีการถกเถียงกันในสภากันอย่างยับเลยทีเดียวว่าทำไมประธานถึงเป็นแบบนี้ไปแล้วแล้วอนาคตประเทศไทยยังไงก็ตกอยู่ในมือของรัฐบาลชุดนี้อยู่แล้วพระเจ้าช่วยเดี๋ยวผู้ชมครับแต่อะไรก็ตามครับเป้าหมายของเราครับก็คือเป้าหมายในการทำงานเราเคารพในกติกาว่าหากมีการรวมมติในมาตราใดและมาตรานั้นมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันแล้วเราแพ้มตินั้นเราก็จะเคารพครับข้าพเจ้ายินดีสละชีวิตเพื่อรักษาคำพูดของท่านแต่ข้าพเจ้าไม่ยินดีสละชีวิตเพื่อรักษาสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั่นเป็นประเด็นที่ในเชิงหลักการของประชาธิปไตยเป็นปราชญ์ชาวอังกฤษได้เคยกล่าวไว้ครับฉะนั้นข้อเท็จจริงนั้นตรงกันไม่ติดใจแต่ประการใดครับแต่อะไรก็ตามท่านประธานครับสิ่งที่ผมจำเป็นต้องบันทึกก็คือว่าในข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรปี2562ซึ่งผมเองเป็นมือใหม่แต่ได้มีโอกาสร่างนั้นไม่มีข้อความใดที่กล่าวถึงเรื่องของการลงมติใหม่ครับผมนำเรียนว่าเราเคยมีการพิจารณาประเด็นเรื่องของการขอให้มีการนับคะแนนใหม่ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายว่าสภาแห่งนี้ไม่รับหลักการยัตติที่แก้ไขประเด็นมาตราที่เกี่ยวข้องกับการขอให้มีการนับคะแนนใหม่ซึ่งท่านธีรชัยพันธุมาศได้เคยนำเสนอก็จะแก้ปัญหาเจตนารมณ์ของการนับคะแนนใหม่ฉะนั้นวันนั้นพวกผมเองยืนยันโดยตลอดครับว่าไม่มีข้อบังคับใดๆที่อนุญาตให้ท่านประธานและอนุญาตให้สภาแห่งนี้มีการดำเนินการดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องเรียนว่าหากจะพิจารณาว่ามีท่านใดเป็นผู้ผิดหลงในการฟังคำถามที่เข้าใจผิดนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเสียงข้างมากไม่ได้เกี่ยวข้องกับฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านครับผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งก็คือจำเป็นต้องเคารพเอกสิทธิ์ของตัวแทนประชาชนในการลงมติซึ่งเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านมีวิจารณญาณของท่านเองผมถึงถามว่าในกรณีผู้ที่หลงผิดเข้าใจคำถามที่ผิดไปนั้นเป็นร้อยคนตามข้อมูลที่มีการแพ้ชนะกันเพราะเหตุใดร้อยท่านนั้นท่านไม่ถึงยืนแถลงทีละท่านว่าท่านเข้าใจคำถามผิดแต่ทำไมเอาแต่ท่านชินวรบุญเกียรติซึ่งท่านเป็นผู้อาวุโสผมมั่นใจท่านนั่งฟังประชุมแต่เช้าเย็นเมื่อวานเราก็คุยกันว่าท่านยินกรนี่เฝ้าสภางดงามครับสวยงามฉะนั้นถ้าท่านอยู่ตลอดท่านอาจจะเข้าใจผิดจริงคุณหมอจตุรงค์อาจจะเข้าใจผิดจริงแต่ไม่ได้หมายถึงร้อยท่านที่เหลือนั้นเข้าใจผิดผมก็ไม่ทราบว่าเกณฑ์ใดครับวันหลังเกิดผมแพ้ขึ้นมาผมก็ใช้แบบเดียวกันแม้กระทั่งผมชนะผมก็อาจจะขอใช้แบบเดียวกันว่าเมื่อสักครู่ผมลงคะแนนผิดผมอยากเป็นผู้แพ้ผมคิดว่าวิจารณญาณแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นในสภาที่ท่านชอบใช้คำว่าสภาศักดิ์สิทธิ์สภาผู้ทรงเกียรติเกียรติผมไม่มีครับมีแต่เกียรติที่พี่น้องประชาชนเป็นคนมอบให้ผมขออนุญาตบันทึกสิ่งเหล่านี้ไว้ว่าแบบนี้หากพวกผมทำงานในสภาจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ประธานครับท่านได้สร้างบรรทัดฐานใหม่หลายข้อนะครับหนึ่งก็คือกระบวนการในการลงมติแก้ไขมติซึ่งเกิดไปแล้วนะครับซึ่งชอบด้วยกฎหมายทุกประการเราก็มีกระบวนการถ้ามีคนอ้างว่ามีคนกล่าวอ้างว่าลงมติผิดพลาดเข้าใจผิดเนี่ยต่อไปนี้เราต้องมาดำเนินการอย่างที่ท่านประธานได้ทำอยู่เนี่ยทุกครั้งไปซึ่งมันจะเป็นปัญหาครับท่านประธานอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งพวกผมยืนยันนะครับว่าเราไม่เห็นชอบด้วยและมันจะเป็นการปิดกั้นเสียงข้างน้อยในอนาคตเนี่ยพวกผมสามารถชนะได้สักมตินึงเนี่ยก็จะโดนกระบวนการเช่นนี้แหละครับแล้วเราก็จะกลับมาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในเรื่องของการลงมติใดๆในอนาคตนี่คือประเด็นปัญหาของกระบวนการที่เราทำกันอยู่นะครับมันเป็นการจุลพันธ์ริดรอนสิทธิ์ของฝ่ายเสียงข้างน้อยครับท่านประธานผมพยายามจะชี้รับฟังด้วยความเคารพความเห็นนะครับแต่ขอเรียนเชิญครับครั้งนี้ไม่เชื่องฝ่ายข้างน้อยหรือฝ่ายข้างมากครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดและผมเชื่อเกิดความเข้าใจผิดเพราะว่า 1. ประธานกรรมาธิการ 2. สมาชิกฝ่ายค้าน
ถึงเรื่องนี้ท่านประธานครับด้วยความเคารพนะครับท่านประธานต้องเรียนด้วยความเคารพว่าท่านประธานผมประท้วงท่านประธานเรื่องนี้ครับด้วยความเคารพนี้ครับให้ผมชี้แจงครับเพราะจุลพันธ์พูดท่านประธานครับท่านประธานอ้างถึงเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านเป็นผู้ท้วงติ่ง2ครั้งทั้งที่ท่านประธานก็รู้ว่าเพื่อนสมาชิกท่านนั้นได้เข้าร่วมกับฝ่ายรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยเป็นเวลานานแล้วผมไม่เอ่ยอ้างชื่อท่านเพราะว่าจะเป็นการเสียหายกับพรรคพวกกันเปล่าครับเพราะฉะนั้นท่านประธานกรุณาถอนคำว่าพรรคคนของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเป็นคู่ท้วงติงไม่ใช่นะครับยืนยันครับคงไม่ถอนนะครับแต่ว่ายังสังกัดฝ่ายค้านอยู่นะครับเพราะนั้นก็เอ่ยชื่อไม่ได้เจตนาจะว่าฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลครับแต่เห็นว่าคนที่ท้วงติงนั้นเขาก็มีความเห็นอย่างนี้และผมคิดว่าอาจจะเกิดความเข้าใจผิดจริงก็เลยใช้ดุลมินิทและนี่คือ4ปีนี่เป็นครั้งแรกนะครับไม่ใช่ว่าพอฝ่ายค้านแพ้แล้วโชว์โอกาสทำมาตรฐานที่ผิดไม่ทำฮะผมคนหนึ่งไม่ทำผมเคยเห็นในอดีตมาแล้วครับแต่ว่าผมเชื่อว่าโอกาสผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นได้ถึงต้องย้ำว่าถ้ามันผิดพลาดเนี่ยไม่อยู่คะแนนห่างกัน25คะแนน3ปีไม่เกี่ยวเลยครับเป็นเรื่องว่าเมื่อผิดพลาดเท่าไหร่ก็ตามเราก็สามารถแก้ไขได้ด้วยสภานี้แต่ว่าถ้าสภาผมแทนที่จะใช้อำนาจของผมเป็นส่วนตัวผมไม่ใช้นะครับผมไม่ต้องขอความเห็นชอบจากที่นี่ว่าให้อนุญาตให้นับคะแนนใหม่ไหมกับขอเรียนในข้อใจอย่างนั้นว่าไม่ใช่ว่าต่อไปนี้ฝ่ายค้านชนะแล้วก็แพ้เมื่อไหร่แล้วก็จะเปลี่ยนนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เกิดขึ้นอันเกิดขึ้นจากการลงมติในมาตรา9ทับ1ขอเรียนได้โปรดเข้าใจอันนี้ด้วยครับว่าผมจะไม่ทำอะไรที่ผิดพลาดเพราะว่าผมรู้ว่าอะไรก็ตามที่ผิดไปมันจะบันทึกเอาไว้ระมัดระวังมากครับระมัดระวังมากแม้กระทั่งคำถามเนี่ยที่เรียนว่าคำถามที่จะถามเนี่ยพิจารณา3ครั้งตั้งแต่ก่อนผมไปประชุมไอป้าที่กัมพูชากลับมาเมื่อวานนี้กลับมาเย็นค่ำก็มานั่งกันที่สภาจนค่ำมืดเพื่อมาดูคำถามแต่ละมาตราว่ามาตราไหนถามว่าอย่างไรระมัดระวังไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาคำถามนี้ก็ยืนยันเมื่อสักครู่นี้จบแล้วเจ้าหน้าที่ก็มายืนยันว่าคำถามไม่ถูกต้องแล้วเพราะนั้นเมื่อถามไปอย่างนี้เนี่ยอาจจะเกิดเป็นไปได้ที่สมาชิกพูดว่าเราเคยชินกับคำถามว่าเห็นด้วยกรรมการเสียงข้างมากหรือเห็นด้วยกรรมการเสียงน้อยถ้าเห็นด้วยกรรมการเสียงข้างมากกดปุ่มเห็นด้วยถ้าเห็นด้วยกรรมการเสียงน้อยกดปุ่มไม่เห็นด้วยอาจจะเคยชินคำถามนั้นแต่คำถามมาตรา9ทับ1เนี่ยมันเป็นอีกอันหนึ่งว่าเห็นด้วยกับการเสียงน้อยกดปุ่มเห็นด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่อาจจะเกิดทำความเข้าใจผิดได้ครับจุลพันธ์นะผมไม่ทำอะไรที่เป็นการล่วงละเมิดเอาเปรียบคนอื่นผมไม่ทำครับไปช่อไปโกงคนอื่นคอร์รัปชันผมไม่เอาครับโกงคะแนนหนึ่งจะคะแนนผมยังไม่เอาเลยครับก็อย่างที่ท่านประธานได้เรียนนี่เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในสภาแล้วผมก็ยืนยันว่ามันเป็นการสร้างบรรทัดฐานประเพณีปฏิบัติที่ผิดพลาดต่อไปในอนาคตและผมก็เชื่อว่ากระบวนการที่เราทำกันอยู่เนี่ยไม่ชอบและมันจะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตจะมีผู้กล่าวอ้างกระบวนการวิธีการเดียวกันในเรื่องของการลงมติในอนาคตไปอีกหลายครั้งหลายหนผมก็เรียนกับท่านประธานเพื่อบันทึกไว้ครับว่าผมไม่เห็นชอบด้วยครับผมรับฟังนะครับผมรับฟังแล้วก็ผมคิดว่าเหตุอย่างนี้คงไม่เกิดขึ้น4ปีเกิดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งเดียวหลังชมแล้วกับผมนะฮะขอบคุณคลิปนี้นะฮะซึ่งท่านดูเอาท่านคิดเอาครับท่านผู้ชมครับแล้วประเทศไทยจะเป็นยังไงครับถ้าประธานในสภาเอียงแบบนี้แล้วเอียงแบบนี้แล้วครับนะฮะนี่เลยไม่แปลกใจครับว่าการประชุมสภาทุกครั้งทำไมประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นฝ่ายชนะตลอดเป็นฝ่ายชนะตลอดครับถ้าโหวตแล้วแพ้ให้โหวตใหม่มันแปลกครับมันเป็นอะไรที่ว่าอะไรกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขนาดเขาเก่งขนาดนั้นหรือมันน่าเอาอยู่ขนาดนั้นเหรอมันน่าเอาไว้ให้บริหารขนาดนั้นหรือทั้งที่บริหารแบบบื้อๆอย่างนี้นะฮะผมถึงบอกว่ารัฐบาลไทยนะฮะประเทศไทยไม่ท้าสามารถเจริญได้ถ้าการจัดตั้งกันเองในรัฐสภานะฮะต่อให้เลือกตั้งกี่ครั้งให้ประชาชนกลับบ้านกับภูมิลำเนาไปเลือกตั้งกันกี่ครั้งก็ตามครับเสียงของประชาชนไม่มีประโยชน์นะเสียงของประชาชนไม่มีประโยชน์อย่างแน่นอนพอสุดท้ายแล้วก็มาจัดตั้งรัฐบาลกันเองนะฮะทุกวันนี้เพื่อไทยหรือก้าวไกลหรืออะไรต่างๆเสรีพิสุทธิ์หรืออะไรต่างๆหวังลมๆแรงๆไปกันนะฮะหวังลมๆแรงๆกันไปตามได้ที่
3ปยังค้ำอำนาจอยู่ยังยึดอำนาจอยู่ไม่มีใครทำอะไรเขาได้แน่นอนต่อให้ประชาชนกระแสของประชาชนไปด่าเขายังไงว่าโกงกินบ้านโกงกินเมืองฝ่ายค้านนำหลักฐานต่างๆการที่ทุจริตต่างๆนะฮะก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้นี่คือรัฐบาลของประเทศไทยที่มันเกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้จริงๆไม่รู้ว่าเขาทำบุญมาด้วยอะไรนะบอกตรงไม่รู้ว่าเขาทำบุญมาด้วยอะไรจริงๆต้องยอมใจบริหารก็ไม่เป็นคิดโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์ก็บื้อๆควายบ้านพักก็ต้องอยู่ในบ้านพักหลวงแกฉลาดนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแกฉลาดนะครับอยู่บ้านพักหลวงเพราะอะไรครับตั้งท่านที่เกษียณแล้วออกไปอยู่ข้างนอกโดนยิงนะครับต้องอยู่ข้างในให้ทหารล้อมรอบแกฉลาดนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแกฉลาดครับดังนั้นรอหมดอำนาจแล้วกูถึงจะออกไปอยู่ข้างนอกได้ใช้เงินสบายกูไม่อยากเป็นหรอกแต่ทุกวันนี้เป็นอยากเป็นต่อ จีบสัมผัสหน้าจอครับประกอบช่วงเมื่อตานแล้วกว่านี้จีบสัมผัสหน้าจอกดติดตามตั้มนาโกย่าครับสวัสดีครับ